จะนวดหรือแกจะฆ่าใช่ไหมคะทำไมล่ะคะอาชีพแม่บ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นที่รองรับเท้ารับมือของใครนะคะเดี๋ยวนวดให้ฉันเลยสิโอ๊ยเฮ้ยแกจะนวดหรือแกจะฆ่าใช่ไหมคะนวดก็นวดไม่เป็นไม่ได้เรื่องเลยเสียงดังอะไรนักหนาครับนี่คุณใจเย็นๆหน่อยสิครับคุณทำร้ายแม่บ้านอีกแล้วนะครับให้ใจเย็นได้ไงคะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยจะให้ฉันโมโหได้ไงฉันอยากได้แม่บ้านคนใหม่ค่ะเอาอีกแล้วนะแม่บ้านเนี่ยผมก็หาให้คุณตั้งหลายคนแล้วนะครับคุณยังไม่พอใจอีกเหรอก็ใช่ไงคะฉันทำงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยต้องมาเจอแม่บ้านอะไรแบบนี้อีกน่าเบื่อน่ารำคาญที่สุดเลยไอทำไมเป็นคนแบบนี้คุณนายนี่แม่บ้านคนใหม่สวัสดีค่ะฉันชื่อตองค่ะก็ยังดูเด็กอยู่นะหวังว่าจะทำงานเก่งกระฉับกระเฉงไม่อึดอัดยืดยาดเหมือนแม่บ้านคนเก่านะแต่ทำงานบ้านเป็นใช่ไหมหรือว่าต้องให้ฉันสอนทำเป็นค่ะก็เอาของแกเก็บได้แหละแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อแม่บ้านอยู่ไหนอ่ะยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปหาดูสิไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันพาไปเองก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะจะได้เรื่องไหมเนี่ยเหนื่อยฉันต้องพูดทวนอีกรอบนะฉันเป็นแม่บ้านก็จริงนะคะแต่ว่าฉันไม่ใช่ขี้ข้าของคุณถ้าคุณอยากจะล้างเท้าเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปร้านสปาหรือว่าร้านเสริมสวยก็ได้ค่ะนี่ฉันจ้างแกมาทำงานนี่ฉันนะไม่ใช่แกมาเถียงฉันแบบนี้ฉันบอกให้ไปเอาน้ำล้างตีนก็ไปเอามาสิไม่ค่ะนี่ฉันอะทำตามคุณทุกอย่างอดทนมาตั้งเป็นเดือนๆแล้วนะคะตอนเนี้ยไม่ขอทนแล้วค่ะนางแม่บ้านนี่ปากดีนักนะอย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันนะทำไมล่ะคะอาชีพแม่บ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นที่รองรับเท้ารับมือของใครนะคะได้จะเอาแบบนั้นก็ได้นะงั้นพวกเนี้ยแกย้ายข้าวของแกออกไปจากบ้านฉันเลยนายที่คุณเอาอีกแล้วนะตองฉันขอโทษแทนภรรยาฉันด้วยนะไม่ขอโทษมันทำไมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม้แล้วก็ไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้หรอกค่ะตอนนี้เลยฉันจะไปตอนนี้เลยค่ะแค่ฉันขอลานะคะไปเลยขอลาค่ะรีบไปเลยนะเด็กบ้านี่คุณไอ้คุณใจเย็นๆหน่อยได้ไหมครับเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำนิสัยแบบนี้สักทีอ่ะผมเนี่ยไม่รู้จะหาแม่บ้านจากไหนมาให้คุณแล้วนะครับทำไมคะน่ารำคาญจริงนี่แล้วคุณจะไปไหนฮะไม่มีคะเดี๋ยวเลิกงานเนี่ย
ี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อนะคะก็ได้นะครับผมจะได้ชวนน้องสาวผมไปด้วยค่ะอ่ะนี่มันแม่บ้านคนเก่าของฉันนี่ยังมาเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เหรอคุณอายครับนี่อย่าตองเป็นน้องสาวของผมเองคุณจำได้ไหมฮะน้องสาวท่านไม่ทานเหรอคะใช่ครับคุณยังจำไม่ได้เหรอครับที่ผมพาคุณไปรับที่สนามบินไงคุณจำได้หรือยังจำไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าวันนั้นน่ะน้องสาวคุณน่ะนั่งอยู่ข้างหน้าฉันซึ่งก็เลยเห็นหน้าไม่ชัดอะค่ะว่าแต่ทำไมคุณตองถึงที่ฉันไปเป็นแม่บ้านบ้านคุณเหรอคะนี่ยายตองไอ้ที่แกหายไปเป็นเดือนเนี่ยแกไปเป็นแม่บ้านที่บ้านคุณอายเหรอฉันต้องคิดว่าแกเนี่ยไปอยู่ที่คอนโดซะอีกใช่ค่ะฉันแค่อยากจะรู้ว่าใครที่สามารถทำลายร่างกายคนแก่ที่ไม่มีทางสู้ได้ลงคอขนาดนั้นอะแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้ป้าคะป้าเป็นอะไรเหรอคะทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้อะคะป้าโดนไล่ออกจากงานจ้ะหนูตอนนี้ป้าไม่มีงานทำแล้วจ้ะป้าก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดีงั้นคุณป้าทำอะไรเป็นบ้างคะป้าน่ะเป็นแม่บ้านเจ้านายเก่าของป้าน่ะป้าก็ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่นะจ๊ะทำได้ทุกอย่างเลยจ้ะหนูงั้นเอางี้ไหมคะป้ามาเป็นแม่บ้านที่คอนโดหนูส่วนเรื่องที่พักแล้วก็เรื่องเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวมาจัดการให้ถ้าป้ามีที่ไปแล้วอ่ะป้าก็ค่อยบอกหนูนะคะป้าขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะทำไมบนร่างกายของป้าถึงมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดอะคะคือว่าเจ้านายเก่าของป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าถ้าป้าไม่อยากก็ไม่ต้องพูดนะคะหนูเข้าใจค่ะแล้วป้าทำงานที่ไหนหรอคะคือป้าทำคุณตองคะฉันอธิบายได้นะคะนี่นายเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับเดี๋ยวคุณช่วยตามผมมาด้วย